Alice Nin Dorothy และโค้ดนิ่งของพวกเขาใครกันล่ะนั่นสวัสดีค่ะโค้ดยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนตกน้ำหน้าสาวๆนั่งลงก่อนสิสาวๆในสาพวกนี้นั่นล่ะคะใช่ๆใช่ครับผมนิกนะครับเป็นโค้ดของพวกคุณเองแหละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะดำดิ่งสู่ความรู้สนุกจังเลยเนาะอลิสสนุกใจเราไม่ไหวแล้วเนี่ยงั้นก็เป็นว่าใส่เสื้อซูซิปกันซะและนี่ก็คือยูนิฟอร์มของพวกเราโค้ดขาคัตติ้งมันดูไม่ค่อยจะสวยเลยอะค่ะนี่คือโรงเรียนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยคนตกน้ำหรือเปล่าครับผมนินนะครับที่นี่น่ะเรามีกฎการแต่งกายที่ไม่เหมือนกับที่อื่นห้ามใส่สูทแบบเป็นทางการมาว้าวโอเคครับผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับเขาหล่อเราจังเลยอ่ะก็เร็วดีเนี่ยยินดีต้อนรับนะไปๆนั่งลงได้แล้วแล้วนี่มันจะต้องใส่ยังไงล่ะครับเนี่ยเฮ้นี่โลมาเลิกย้อนลูกบอลใส่ผมสักทีเอาล่ะนักเรียนทุกๆคนเราก็ได้เรียนทฤษฎีกันมามากพอแล้วได้เวลาฝึกปฏิบัติการของจริงกันแล้วอันนี้ขุดจนกว่าจะเจอน้ำนะโอเคไหมทุกคนออกมากันได้เลยเรามาถึงกันแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนสิแล้วโค้ดของเราล่ะโอ้ยเด็กๆเอ้ยรอโค้ดก่อนเด้อเดี๋ยวเฝ้าไปเอ้าโอ้ยสายร้อนจังเหรอไอ้ช่วยด้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับขอบคุณสำหรับเสื้อนะคะโค้ดนิกทักษาครับผมยินดีช่วยคุณเสมอครับเดี๋ยวด้วยอะไรกันอะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยผมหน่อยโอ้ว้าวน่ารักจังเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับช่วยด้วยไม่จะเข้าใจอะไรเลยว่าไงนะมองไม่เห็นอะไรเลยช่วยด้วยโอเคผมจัดการเองก็ได้ขอบใจที่ช่วยนะครับครับยินดีครับยินดีช่วยเสมอครับผมถ้าเกิดว่าพวกคุณไม่มีกระดานโต้คืนก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปหรอกนะครับทุกอย่างมีทางออกเสมอไม้กระดานรีดผ้าก็เป็นกระดานได้เหมือนกันวิ่งผมจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับอ้าวๆสิมาพังยังตอนนี้เนาะนึกออกแล้วบาทนี่นาฬิกาทรายคือสิ่งประดิษฐ์สมัยโบราณและที่สำคัญที่สุดมันเชื่อได้เสมอเอาละผ่านไปแล้ว1นาทีผ่านไปอีก1นาทีแล้วแม่มทรายมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายดีจริงๆแม่คดขาเราจะต้องวิ่งกันอีกนานแค่ไหนกันล่ะคะเนี่ยสาวๆเลิกคุยขี้โม้ก็ได้แล้วพวกคุณจะทำให้ผมสอนได้ยากนะครับเอาล่ะนี่จะทำให้พวกคุณสงบสติอารมณ์ลงได้บ้างที่นี่ก็ตั้งใจรำเรียนก็ได้แล้วอ๋อว้าวเครื่องดื่มนี่นาคนขามีคนตกน้ำค่ะมาแล้วครับมาแล้วครับผมต้องการแพช่วยชีวิตอันนี้มันจะต้องใช้ได้แน่นอนนินเฝ้าข้าวของเอาไว้ด้วยนะ
ผมขอยืมแพของคุณแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอายายสวยเดียวแพอันนี้ทำไมถึงได้บอกบางตังแต่ยังไงซะผมก็ต้องช่วยคุณอยู่ดีว้าวว้าวสวัสดีครับแม่นางคนงามให้สวัสดีพระควรไปดีกว่าฮะนี่คืออุปกรณ์สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยชีวิตนายบอกมาสิว่าอันไหนสำคัญที่สุดนกหวีดหรือเปล่าคะไม่ใช่กล้องสองทางไกลหรือเปล่าคะฉันอยู่นี่บอมแมนจำเอาไว้นะเด็กๆสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตนั่นก็คือหนังสือพิมพ์ของวันนี้มันมีประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยนะทั้งเป็นแหล่งข่าวกล้องสองทางไกลแล้วก็ที่บังลมบังแดดได้ด้วยเด้อ oh yes เข้าใจกันบ่ดีมากดีมากเยี่ยมเลยค่ะนิกอย่าขยับนะคะอย่าขยับอยู่นิ่งๆเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยค่ะผมจมน้ำแล้วถอยก่อนแล้วโอ้โหผมจะต้องทำหน้าที่แล้วแล้วลูกบ้านของฉันล่ะคะโอ้ยให้ไม่ได้อย่างนี้สิเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองครับรอแป๊บนึงนะครับกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับอ้ายบ่เอาแบบนี้เฮ้ยจะต้องเพ่นแล้วล่ะใส่เสื้อซูชีพกันซะไม่มีทางค่ะมันทำให้ฉันดูอ้วนๆฉันมีเสื้อซูชีพส่วนตัวของฉันเองอยู่แล้วมีคนทำน้ำตัวเราที่เขาเป็นของคุณครับไปสิไปช่วยชีวิตของเขาเร็วเขาเฮ้ยเริ่มจับตัวฉันได้แล้วคุณจะทำให้ผมของฉันเสียทรงอันนี้จับรองเท้าของฉันเอาไว้แทนนะฉันรู้ว่าโลกความงดงามช่วยชีวิตจากคนตกน้ำได้ว้าวๆๆเยี่ยมมากเลยโดโรธีทุกคนเป่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากใช้ปอดให้เต็มที่ไปเลยนินจ๋าช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะปอดของเธอแข็งแรงมากๆเลยอ่ะนินคุณสอบตกอลิสว้าวดีมากโดโรธีว้าวว้าวคุณเป่าปากให้พองแทนที่จะเป็นแพอย่างนั้นหรือเดี๋ยวกันครับโดโรธีคุณลืมเสื้อซูชิปน่ะถ้าเกิดว่าปากฉันเป็นแบบนี้คงไม่ต้องใส่เสื้อซูชิปนั่นหรอกค่ะมาดูกันดีกว่าว่าพวกคุณนั้นแข็งแรงกันขนาดไหนเยี่ยมมากอลิสโดโรธีว้าวเปลี่ยนแผนได้ดีมากใช้ได้นินกล้ามของคุณยังแข็งแรงไม่พอนะไม่ดีเอาซะเลยจะบอกให้คุณจะต้องพยายามให้เป็นแบบนี้ดูสิดูกล้ามท้องของผมสิครับโอเคมาฝึกกลั้นหายใจกันนินจุ่มหน้าลงไปในหม้อ3 2 1เอาเลยทำได้แค่นี้ไม่ไหวเลยดูนะว่ามืออาชีพเขาทำกันยังไง1 2 3 4 10 20 30 40เรียบร้อยมาหมี่เสร็จเรียบร้อยละทำเวลาได้ดีมากเลยล่ะว่ามะมันฝึกฝนเข้าไว้นะนินเอ้ยจำเอาไว้นะว่าห่วงยางคือเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกคุณเอาให้แรงขึ้นอีกเอาโอ้นินจ๋าคุณคือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยชีวิตในใจของฉันเสมอมาเลยขอฟังเพิ่มอีกหน่อยค่ะขอบคุณนะคะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยฉันกำลังจะจมน้ำค่ะเร็วเข้าครับนี่คือห่วงยางครับอย่าจมน้ำในความฝันสิครับอลิสคุณชอบโรงเรียนเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ด้านล่างแล้วบอกพวกเราหน่อยนะว่าคุณอยากจะไปเรียนกับโค้ชนิกไหมเอ่ย
แล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ